สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The เงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงเงาะรีวิวนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเมาส์เกมมิ่งเกียร์ของ Fantech X4 นะครับผมไททันนะครับผมลองดูกันครับผมว่าอันนี้เป็นตัวกล่องนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าสวยงามมากครับผมตัวกล่องเขาทำมาได้สวยงามจริงๆนี่ลองดูชัดๆเลยครับผมข้างกล่องหรืออะไรพวกนี้ก็จะบอกพวกรายละเอียดต่างๆนานาเอาไว้ครับผมแล้วก็ลองเปิดดูข้างในนะครับผมเนี่ยถ้าเปิดเข้าไปจริงๆยังมันจะต้องเจอตัวเมาส์ครับผมแต่ว่ามันไม่เจอครับผมเพราะว่าผมเอาออกมาแล้วครับ ก็สวยดีครับผมคุณค่าคู่ควรกับการเก็บต่อไว้ครับผมนี่ครับเจ้าเมาส์อยู่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่ารายละเอียดคร่าวๆเนี่ยเจ้าตัวนี้มันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ตัวนี้จริงๆแล้วเขาเขียนว่าเป็น FPS เกมนะครับน่าจะออกแบบมาให้เหมาะกับการพวกเกมแบบว่ายิงปืนพวกนี้ครับผมแต่ผมว่าไอ้ตรงข้อนี้มันไม่เสมอไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนน่ะอาจจะถนัดเมาส์แบบทรงลีแนวนอนแบบแบนหรือแบบกลมครับดังนั้นถ้าเราชอบลักษณะของเมาส์แบบไหนจับแล้วถนัดมือไหมก็แนะนำว่าให้เลือกแบบที่เราถนัดดีกว่าครับผมต่อไปก็เป็นพวก RGB ครับเมาส์ตัวนี้จะมีไฟ RGB ครับผมแล้วก็คือมีแสงมีอลังการสวยๆงามๆครับผมแล้วก็ที่สำคัญเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมีความเร็วในการส่งข้อมูลเวลาคลิกครับผม 1,000 Hz เลยครับผมซึ่งเร็วมากครับเพราะว่าเมาส์ทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าเองครับผมเวลาคลิกแล้วมันก็จะไม่ค่อยเร็วครับผมยิ่งถ้าเล่นเกมพวกเกมยิงปืนเนี่ยมันจะมีผลมากครับผมเพราะว่ามันมีผลกับการลูกกระสุนออกอ่ะผมเมื่อต้องคลิกแล้วเนี่ยกว่ามันจะออกนานอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมาส์ทั่วไปตามปกติแต่ถ้าเป็นเมาส์ดีๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยมีจำนวนมีพวกเฮิร์ตเนี่ยเยอะๆครับการรับส่งข้อมูลมันก็จะไวครับผมต่อไปก็เป็นพวกน้ำหนักครับผมตัวน้ำหนักแค่30กรัมเองครับผมแล้วก็ข้างๆมีอะไรนะสามารถ DPI ได้ถึง 4,800 DPI นะครับผมจำนวนคลิกสามารถคลิกได้ถึง10ล้านครั้งเลยครับผมแล้วก็สายที่ให้มาเนี่ยยาว 1.8 นะครับผมสามารถเร่งฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกเวลาเราฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเลื่อนเพิ่มสูงต่ำหรือเพิ่มวอลลุ่มอะไรพวกนี้ได้ครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเป็นน้ำหนักครับผมโอเคก็ตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องเนี่ยยังมีอีกสิ่งอย่างนึงครับผมก็คือเจ้าการ์ดตัวนี้ครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแถมครับผมก็จะบอกรายละเอียดพวกเว็บเกี่ยวกับแฟนเทคอะไรพวกนี้ครับต่างๆนานาว่ามีอะไรบ้างยังไงก็ขอเป็นบัตรขอบคุณอย่างงู้นอย่างนี้ของแฟนเทคเขาครับผมก็ถ้าใครชอบอ่านหรืออะไรก็เปิดดูได้ครับผมโอเคต่อไปเรามาดูตัวเมาส์กันดีครับว่ามันสวยงามอลังขนาดไหนครับผมอ่ะผมจะเอาให้ดูใกล้ๆเลยครับผมนี่อันนี้เป็นด้านบนนะครับผมกับตัวลูกกิ้งนะครับผมบอกเลยว่าตัวลูกกิ้งนี่จัดว่าเด็ดครับผมก็คือลูกกิ้งเนี้ยเวลาผมจับเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันไม่วืดอะครับเวลาลื่อเวลาเราดันเวลาเราใช้ลูกกิ้งเนี่ยของเมาส์แบบพวกธรรมดาเมาส์อื่นเมาส์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยท้องตลาดตามปกติมันจะวืดบ่อยครับเวลาเราลื่นเวลาผมเลื่อนเร็วๆอะปึ๊บอะมันจะวืดอะเอาง่ายๆก็ตัวนี้ไม่ผิดหวังครับผมไม่วืดครับแล้วก็นี่จะเป็นด้านข้างนะครับผมไฟสวยงามอลังการเลยครับผมแล้วก็นี่จะเป็นโลโก้เขาครับกระพริบเปลี่ยนสีได้นะครับนี่เรียกหมวดครับผมแล้วก็นี่เป็นอีกข้างหนึ่งแล้วก็มีปุ่มเสริมอีก2ปุ่มครับด้านข้างออกลองกดดูหน่อยไหมครับโอไม่กองแกงครับผมแน่นหนาครับผมแล้วก็คลิกเป็นยังไงบ้างโอ้
ใช้ได้เลยครับผมแน่นหนาครับผมราคาถูกมากด้วยนะครับผมบอกเลยเจ้าเมาส์ตัวนี้โอเคตัวนี้เป็นสายถักนะครับผมหัว USB ก็เป็นสีเงินตามปกตินะครับผมสายถักเขาค่อนข้างจะสวยนะครับทนทานแข็งแรงครับผมโอเคต่อไปเมื่อเราได้เจ้าเมาส์ตัวนี้แล้วเอาออกมาแล้วเนี่ยเราจะไปหาโหลดมันได้ที่ไหนตัวไดเวอร์ก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดตัวหน้าเว็บขึ้นมาให้นะครับผมโอเคก็อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเพจที่เอาไว้สั่งของสะดวกสบายสำหรับคนที่แบบว่าอยู่บ้านขี้เกียจจะออกไปไหนอยู่บ้านโทรสั่งกิ๊งเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยจะอยู่เหนือใต้ออกตกเนี่ยส่งฟรีนะครับผมย้ำว่าส่งฟรีในประเทศไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอีสานอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่แบบไกลๆหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวจะเสียค่าจัดส่งซึ่งทาง Fantech Thailand by Gadget Villa เนี่ยเขาจัดส่งให้ฟรีครับผมส่งฟรีเคอรี่นะครับผมส่งถึงมือแน่นอนแล้วก็มันจะมีอย่างหนึ่งครับเวลาเราไปส่งเคมตามร้านพวกที่สมมติว่าเราไปซื้อตามแอดไวจิปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเวลาหรือขั้นตอนในการเคมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าผมแนะนำจริงๆนะเข้าไปกดถูกใจในเพจแล้วก็กดซื้อสั่งซื้อทางเพจจะดีกว่าครับเพราะว่าเวลาเราจะคืนสินค้าหรือว่าสินค้าอยู่ในประกันมันพังมันเสียเราสามารถคุยแล้วก็จบได้ไวกว่าเราต้องนั่งรถไปที่นั่นเอาของไปให้เขาแล้วเราก็นั่งรถกลับบ้านแล้วเราก็ต้องนั่งรถไปเอาอีกมันหลายขั้นตอนครับแนะนำให้ซื้อผ่านทาง Fantech Thailand by Gadget Villa ดีกว่าครับผมโอเคก็พวกตัวเมาส์เนี่ยต่างๆนานาในนี้ก็เข้ามากดดูกันได้ครับผมว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างมีหลายตัวครับผมหลายตัวให้เลือกชมอ่ะเราไปดูตัวโหลดกันก่อนดีกว่านี่ตามปกติแล้วทั่วไปเขาก็จะให้โหลดในนี้ถูกไหมครับแต่ว่าไดเวอร์ในนี้บางตัวเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงจะมีหลายคนที่บอกว่าไม่เดี๋ยวมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เอาเมาส์ตัวนี้ไปแล้วหรือตัวอื่นก็แล้วแต่ครับของ Fantech เวลาโหลดโปรแกรมเข้าไปใช้แล้วเนี่ยเวลาเราตั้งมาโครเนี่ยมันจะค้างมีไอ้พวกที่มีอาการค้างหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาเนี่ยครับในเว็บนี้เนี่ยเวลาโหลดเนี่ยเราโหลดมาใช้แล้วเนี่ยมันยังเหมือนกับว่ายังเขาแก้ไขแล้วแหละครับแต่ว่าในเว็บหลักเนี่ยเขายังไม่ได้ลงถ้ายังไงเนี่ยสำหรับอันนี้ผมแนะนำนะครับให้ไปโหลดในนี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกลิงก์พวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปให้ก็คือเข้าไปโหลดของ Gadget Villa ดีกว่าครับสำหรับคนที่มีหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยก็คือมาโครที่เวลากดค้างแล้วเวลาเราปล่อยมือครับเวลาเราปล่อยแล้วมันยังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือมาโครมันค้างบ่อยอ่ะผมแนะนำครับให้ลบไดเวอร์ตัวเก่าทิ้งแล้วมาโหลดจากที่นี่เลยครับผม gadgetvilla.co.th ครับผมที่นี่จะเป็นไดเวอร์ที่แก้ไขแล้วนะครับผมโอเคก็จบไปสำหรับตัวโหลดนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนครับมีให้เลือกโหลดจาก Gadget Villa ดีกว่านะครับผมโอเคต่อไปก็เราจะมาเซตมาโครกันดีกว่าสำหรับวันนี้ผมจะเซตมาโครในเกม Bait and Soul แล้วกันนะครับผมซึ่งเป็นอาชีพ Fort Master แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ออกไปก่อนอ่ะดึงหน้าโปรแกรมขึ้นมาครับผมมาแล้วครับผมทีนี้ถามว่าตัวโปรแกรมเนี่ยหน้าแรกมามีอะไรยังไงบ้างหน้าแรกมาเนี่ยก็จะเป็นโหมดต่างๆนานาครับผมที่เอาไว้ปรับเกี่ยวกับพวกเล่นเพลงเกมหรือเราจะสามารถเลือกเซฟเอาไว้ได้ในแบบของเราเนี่ย1 2 3เนี่ยเราจะเซฟไว้ยังไงก็ได้ครับกดแอปพลายไว้ทุกครั้งที่เราเข้ามาเล่นมันก็จะเหมือนเดิมครับอย่างผมเลือกไว้ในโหมดเกมแล้วกันนะครับผมโอเคหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับตรงที่ผมบอกว่ามันสามารถปรับวอลลุ่มได้เนี่ย
เกี่ยวกับคือมาร์คตัวนี้สามารถทําเกี่ยวกับพวกมีเดียได้ก็คือพวกฟังเพลงอะไรเงี้ยเราก็คลิกที่วอลลุ่มเนี่ยครับแล้วเราก็กดเมาส์สกอร์ขึ้นลงกดทับพายก่อนนะครับผมมันก็จะปรับเสียงขึ้นลงได้ครับผมโอเคแต่ผมไม่ใช้นะครับผมเอากลับไว้ที่เดิมต่อไปอันที่2อันที่2เนี่ยจะเป็นรายละเอียดในการพวกเซตมาโกงต่างๆนานาแล้วก็ตรงสปีดอะไรยังไงเดี๋ยวข้ามไปก่อนครับไปดูไฟก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้จะเป็นตัวไฟครับถ้าคุณต้องการที่จะให้ไฟมันดับคุณกดออฟตรงนี้ตัวไฟที่โลโก้ครับมันจะดับแต่ถ้าคุณกดตรงนี้ปุ๊บไฟที่โลโก้จะติดค้างครับผมแต่ถ้ากดตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยครับผมอันนี้จะเปลี่ยนสีแบบเร็วนะครับผมแต่ถ้าต้องการให้เปลี่ยนสีแบบช้าเราก็กดสโลว์ครับผมเห็นไหมครับตัวนี้จะแจ้งเตือนอยู่เนี่ยครับโอเคก็พวกไฟก็ใครชอบยังไงก็ลองปรับเล่นกันดูได้ครับผมแล้วแต่คนนะครับผมต่อไปเรามาเข้าเรื่องมาโครกันเลยครับว่ามันเซตยังไงก็คือตัวบนเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นความเร็วครับความเร็วเมาส์ก็คือความเร็วในการเลื่อนเนี่ยเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงเนี่ยครับถ้าเรายิ่งเพิ่มเยอะแม่งก็ยิ่งวูบเลยครับยิ่งเร็วต่อไปอันที่2เนี่ยก็จะเป็นสปีดในการหมุนลูกกิ้งครับผมเวลาเราใช้ลูกกิ้งกิ้งขึ้นลงนะครับผมสมมติว่าเราเปิดดูเว็บเนี่ยเว็บมันยาวมากเลยอ่ะถ้าคุณใช้สปีด1เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะช้ามากครับผมถ้าคุณใช้สปีด10มันก็จะเลื่อนเร็วปึ๊บเราสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ตามอัธยาศัยพวกรายละเอียดพวกนี้ครับต่างๆนานาเนี่ยไปลองปรับลองเล่นกันดูครับแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยปรับอะไรหรอกครับผมจะใช้แค่อันนี้อันเดียวเลื่อนขึ้นอ่ะแล้วทีนี้มาตรงนี้ครับที่ผมบอก 1,000 เฮิรตซ์เนี่ยคือการรับส่งข้อมูลก็คือเวลาเราคลิกปึ๊บเนี่ยในเกมจะขึ้นเลยครับความเร็วในการส่งข้อมูลของเขาเนี่ย 1,000 เฮิรตซ์เนี่ยถือว่าไวมากครับยิ่งมันจะมีผลก็ต่อเมื่อพวกเกมยิงปืนที่แบบว่ายิงก็ต้องรัวครับผมก็คือถ้าเมาส์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยก็จะ125เฮิรตซ์250เฮิรตซ์อยู่แค่นี้แหละครับผมแต่ถ้าเป็นเมาส์ดีๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,000 เฮิรตซ์ครับผมก็ตามนี้ครับผมก็ใช้ 1,000 เฮิรตซ์กดแอปพลายไปเลยต่อมาวิธีเซตมาโครว่ามันทำยังไงก็ง่ายๆเลยครับผมเป็นอาชีพฟอนต์มาสเตอร์ผมก็ใส่ไป FM แล้วก็กด Newพอกด New ปุ๊บเนี่ยชื่อมันจะลงมาตรงนี้นะครับทีเนี้ยเราจะใส่ปุ่มอะไรบ้างครับผมในการที่จะกดผมจะใช้คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็เลข2แล้วก็ F นะครับใช้4ปุ่มไปเลยครับโอเคเราก็กด Record ครับผมปุ๊บ T 2 F โอเคแล้วกด Stop ครั้งหนึ่งครับผมโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาจูนมิลลิเซกในการกดในที่นี้ผมจะให้คลิกซ้ายของผมเนี่ยแค่25พอแล้วก็คลิกขวาของผมเนี่ย25เท่ากันต่อไปเลข2ของผมเนี่ยจะใช้20ต่อไป F เนี่ยผมจะใช้15ครับผมแล้วทีนี้มันจะมีระยะเชื่อมเห็นไหมครับผมระหว่างคลิกซ้ายไปคลิกขวาเนี่ยผมจะใช้10ทั้งหมดเลยครับผมโอเคแค่นี้ก็ครบแล้วนะครับเราก็กดเซฟสำคัญนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับผมนี่เนี่ยครับตรงรันเนี่ยอันนี้จะเป็นโหมดที่แบบว่ากดค้างแล้วพอปล่อยก็จะกดค้างทำงานพอปล่อยจะหยุดทำงานครับผมส่วนถ้าอันนี้มันจะอันล่างเนี้ยจะทำเป็นเซตครับผมสมมุติว่าผมเซตปุ่มทั้งหมดเนี่ยไปถ้าผมใส่5มันก็จะกดปุ่มทั้งหมดเนี่ยเรียงกันครับ5ชุดปึ๊ด1ปึ๊ด2ปึ๊ด3ปึ๊ด4ปึ๊ด5แล้วมันก็จะหยุดทำงานครับผมแต่ผมไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้ครับผมจะใช้ฟังก์ชันกดค้างทำงานแล้วก็ปล่อยหยุดทำงานเอาครับผมโอเคพอเราทำทั้งหมดเสร็จแล้วเรากดเซฟแล้วก็กดแอปพลายแล้วก็เมาส์ตัวนี้มีของพิเศษอีกอย่างนึงครับผมสามารถ
เซฟสามารถเซฟมาโครได้ครับผมก็คือโดยการที่เรากดปุ่มสมมุติว่าผมเซตเสร็จแล้วนะครับ FM เนี่ยผมกด Export เลยครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ใส่ถ้าท่านลงโปรแกรมเนี่ยลงไดรเวอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาบอกเองครับว่ามันจะจัดเก็บไว้ไหนของเราแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับว่า FM แล้วเราก็กดเซฟปึ๊บพอผมกดเซฟแล้วเนี่ยทีนี้มันก็อยู่ตลอดการแล้วครับสมมุติถ้าผมเผลอเลอไปกดลบออกอ้าวทำไงอ่ะเนี่ยทีนี้สวยแล้วแม่งเราต้องมานั่งเซตใหม่อีกไม่ต้องครับกดนี่นะครับผม import import เข้ามาใหม่เลยครับแล้วเราก็เลือก FM ที่เราตั้งไว้ปึ๊บเห็นไหมครับแค่นี้มาโครก็กลับมาแล้วครับโอเคทีนี้มาโครนั้นที่ผมตั้งไว้เนี่ยผมจะเอามาใส่ปุ่ม3นะครับแล้วก็กด apply นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้ในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอปิดหน้านี้ไปก่อนแล้วกันครับนี่เป็นตัวที่ผมเข้ารอไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นตามหลักปกติครับเราต้องมานั่งกดทีละปุ่มครับเนี่ยเวลาเรายิงนะครับผมเนี่ยเวลาเรายิงเราต้องมานั่งกดทีละปุ่มครับมันเมื่อยครับผมสำหรับเกมนี้แล้วถ้าเรามานั่งกดแบบนี้ครับโอเคต่อไปผมจะลองใช้มาโครให้ดูนะครับผมผมมาไว้ปุ่ม3นะครับเลือกมาโคร FM กด Applyผมกดที่ขวาอันเดียวเลยครับผมเห็นไหมไปหมดเลยครับไปหมดที่เราตั้งไว้เลยครับแม้แต่ปุ่ม F ก็ออกนะครับผมออกรัวๆเลยเห็นไหมครับเราไม่ต้องมานั่งกดอะไรให้เสียเวลาเลยแล้วเราทำดาเมจได้แรงแล้วก็ไวด้วยครับผมบอกเลยว่ามันแจ่มว้าวมากครับผมยิงให้ดูสักพักนึงนะครับผมเป็นไงครับโอเคมินิเซกอันนี้เนี่ยผมจูนมาใหม่แล้วนะครับเพราะว่าปุ่ม F เนี่ยจะออกบ่อยมากโอเคก็ฝากไว้สำหรับคนที่เล่นเบรนโตนะครับผมโอเคต่อมาก็สุดท้ายแล้วครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ The Ngo Channel นะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปรีวิวอันแรกนะครับผมสำหรับรีวิวเจ้าตัวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง Fantech Thailand ด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของช่องของผมเลยก็ขอขอบคุณจริงครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือยังไงพวกเว็บไซต์ต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย